สวัสดีครับผมนะฮะก็มาอยู่กับสอนในก่อนอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องโทนสีนะครับผมก็มีน้องๆหลายคนนะฮะที่มีปัญหาในการลงสีอะไรพวกนี้เยอะมากนะครับลงสีเพี้ยนบ้างสีสดเกินไปอะไรอย่างงี้ก็มีนะฮะวันนี้ผมจะมาบอกถึงพวกนี้กันครับก่อนอื่นนะครับผมอยากให้น้องๆมีความรู้พื้นฐานตรงทฤษฎีสีก่อนนะครับผมขั้นแรกนะครับคือทฤษฎีสีขั้นที่1นะครับแม่สีนะฮะน้องๆต้องรู้กันก่อนนะฮะว่าแม่สีมีอะไรบ้างก็คือ3สีนะครับมีสีแดงสีเหลืองแล้วก็น้ำเงินนะครับผมส่วนทฤษฎีขั้นที่2นะครับคือสีที่เกิดจากสีขั้นที่1นะฮะก็คือแม่สีเนี่ยมาผสมกันนะฮะแล้วเกิดสีใหม่นั่นก็คือ3สีนะได้แก่สีแดงผสมสีเหลืองได้สีส้มแดงผสมน้ำเงินได้สีม่วงเหลืองผสมน้ำเงินได้สีเขียวนะครับผมแล้วก็ทฤษฎีขั้นที่3นะครับคือสีที่เกิดจากขั้นที่1ผสมกับขั้นที่2นั่นเองนะครับคือในอัตราส่วนที่เท่ากันด้วยนะครับจะได้เป็นสีอื่นๆอีก6สีนั่นเองนะครับคือสีแดงผสมกับสีส้มได้สีส้มแดงสีแดงผสมกับสีม่วงได้สีม่วงแดงสีเหลืองผสมกับสีเขียวได้สีเขียวเหลืองสีน้ำเงินผสมสีเขียวนะฮะได้สีเขียวน้ำเงินแล้วก็สีน้ำเงินผสมสีม่วงได้สีม่วงน้ำเงินสีเหลืองผสมสีส้มได้ส้มเหลืองนะครับผมโอเคแล้วก็กลุ่มสีเหล่านี้นะฮะก็จะเป็นโทนสีนั่นเองนะครับเราก็ต้องเข้าใจถึงคำว่าโทนสีกันด้วยนะครับโทนสีคือกลุ่มสีที่ปรากฏแล้วให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันออกมาแบบมีทั้งหมดอยู่2โทนนะครับ2โทนหลักๆก็คือสีโทนร้อนนะครับแล้วก็โทนเย็นนะครับผมสีโทนร้อนนะฮะจะประกอบไปด้วยพวกสีส้มสีแดงสีม่วงสีม่วงแดงอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นสีวรรณะร้อนนะฮะที่ให้ความรู้สึกแบบตื่นตานะมีพลังอบอุ่นสนุกสนานอะไรก็ว่าไปนะส่วนโทนเย็นนะครับก็เป็นชุดประกอบสีไปด้วยแบบสีเขียวสีเหลืองสีแบบเขียวน้ำเงินสีเขียวสีน้ำเงินแล้วก็สีม่วงน้ำเงินอะไรเงี้ยพวกแบบว่าที่ให้ความรู้สึกแบบสงบร่มรื่นเยือกเย็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องเข้าใจความรู้สึกถึงทางเชิงจิตวิทยาด้วยนะครับว่าสีต่างๆเนี่ยมันให้ความรู้สึกอะไรบ้างหลักๆก็เรามาดูความรู้สึกของแต่ละแม่สีก่อนดีกว่าสีแดงนะครับให้ความรู้สึกแบบว่ารุนแรงกระตุ้นท้าทายขึ้นไหวเล้าใจอะไรมีพลังนะฮะเวลาน้องๆเลือกเอาไปใช้ก็ต้องคำนึงถึงตรงนี้ด้วยนะฮะว่าอยากให้คาแรคเตอร์ของน้องเนี่ยมีแบบเวลาคนดูแล้วมันรู้สึกอะไรบ้างนะน้องก็ต้องรู้ส่วนนี้ด้วยนะฮะสีเหลืองนะครับจะให้ความรู้สึกแบบว่าแจ่มใสสดใสร่าเริงเบิกบานแบบดูแบบว่าสุขสว่างนะฮะกระจายแบบอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ถ้าอยากเอาไปใช้ก็เอาไปใช้อาจจะไปใช้ส่วนของการเป็นพื้นหลังที่ทำให้สดใสขึ้นอะไรอย่างงี้แล้วแต่น้องนะฮะแล้วก็สีน้ำเงินนะครับสีน้ำเงินจะให้ความรู้สึกสงบสุภาพหนักแน่นแบบหนักแน่นนะฮะแล้วก็ความสง่ามีราศีนะครับแล้วจะมีสีพิเศษอยู่ทั้งหมด2สีนะฮะก็คือสีขาวกับสีดำนั่นเองนะฮะสีขาวจะให้ความรู้สึกแบบบริสุทธิ์สะอาดสดใสส่วนสีดำจะให้ความมืดมิดนะฮะลึกลับสิ้นหวังจุดจบอะไรอย่างงี้นะฮะแล้วก็จะมีแยกย่อยอีกเป็นสีทองด้วยนะครับสีทองจะให้ความหรูหราอะไรก็ว่าไปนะครับก็หลักๆที่รู้แล้วก็มีประมาณนี้ครับก็ควรรู้นะเพราะว่าสีพวกเนี้ยมันส่งผลต่อการที่เราจะวาดภาพด้วยแล้วก็ส่งผลต่อคนดูที่ดูภาพเราด้วยนะครับผมก็ควรรู้ไว้นะครับเรื่องของทฤษฎีสีนะครับผมต่อไปมาดูส่วนของการใช้สีดีกว่านะครับคือสีเนี่ยเห็นน้องๆหลายคนนะครับจะมีปัญหามากพี่จะยกตัวอย่างนะฮะการลงสีนะครับเอาภาพนี้แล้วกันภาพอะไรไม่รู้พี่วาดค้างไว้ตั้งนานแล้วนะฮะโอเคอย่างเช่นเราเลือกสีเนื้อนะฮะเรามาดูตรง color view วงล้อสีนะฮะเรามาดูสังเกตนะฮะสีเนื้อนะฮะสีเนื้อจะเกิดจากสีแดงเหลืองแล้วก็ขาวผสมกันดังนั้นเรามาดูครับ color อันนี้จะสังเกตว่าวงล้อนอกนะฮะมันจะไม่มีสีเหลืองนะฮะเพราะว่ามันคือส่วนโทนของวรรณะสีที่พี่บอกไปอันนี้ทั้งหมดเนี้ยคือขั้นที่3นะครับคือทั้งหมดแม่สีรวมกันแล้วเนี่ยมันจะเป็นอย่างงี้นะครับผมปึ๊บๆๆนี้แล้วสังเกตได้ว่าสีพิเศษ2สีที่มีขาวกับดำนะครับจะอยู่ด้านในนะอยู่ตรงส่วนนี้มันก็คือการผสมสีด้านในอีกทีนึงนะครับพี่อยากให้เข้าใจว่าอะไรยังไงถ้าเรามาเลือกโซนนี้ก็คือไม่มีขาวเจือปนเลย
โซนนี้ก็เริ่มมีดำเจอปนเจอปนดำเจอปนปุ๊บแล้วพอเริ่มไล่มาตรงนี้นะเริ่มไล่มาตรงนี้ก็จะมีดำกับขาวเจอปนเจอปนดำขาวเจอปนจนเป็นขาวกับดำเจอปนกันเองนะครับเรายิ่งขึ้นไปด้านบนก็จะมีสีที่ยิ่งอ่อนขึ้นนะครับพี่อยากให้เข้าใจถึงจุดส่วนของ color view ก่อนนะครับผมอ่ะแล้วมาดูกันของสีเนื้อนะครับสีเนื้อที่ดีนะครับควรอยู่ประมาณกึ่งกลางตรงนี้ฮะประมาณนี้เลยนะฮะประมาณส้มๆฮะไปที่ส้มนะฮะเนี่ยอันนี้ส้มหรือเปล่าเนี่ยเราดูที่ส้มเพราะว่าแดงกับเหลืองขาวได้สีเนื้อดังนั้นเราต้องอะไรก็ได้ก่อนให้มันได้สีขาวเอ๊ะสีส้มนะฮะก็ต้องผสมให้ได้สีส้มก่อนเราก็มาดูส้มที่เราถูกใจนะฮะเราดูกันเลยส้มที่เราถูกใจสมมุติว่าผมถูกใจส้มนี้นะส้มประมาณนี้แล้วผสมขาวขาวอยู่ฝั่งนี้เราก็เลื่อนไปทางขาวแต่อย่าให้มีดำจบปนฮะถ้ามีดำจบปนก็มันไม่ได้นะฮะแสดงว่าดังนั้นสีเนื้อจะอยู่แถบด้านบนฮะด้านบนเลยบนมิดนี่เลยนะฮะบนสุดนี่เลยไม่มีทางที่จะเลื่อนลงมาด้านล่างมาเอาตรงแถบนี้เลยนะฮะเพราะว่าถ้าด้านล่างแถบนี้มันมีดำจบปนแล้วฮะมันจะมีเลเยอร์ดำจบปนแล้วแต่ด้านบนสุดคือมันไม่มีนะเราต้องเอาด้านบนฮะด้านบนก็ผสมขาวเราอยากได้ขาวมากขาวน้อยก็ตรงแถบนี้นะแต่ถ้าเกิดคนผิวดำนะฮะก็อาจจะเลื่อนให้ส้มจุดแหล่งกำเนิดส้มเข้มกว่าเดิมนะฮะแล้วเราก็เอาดำเจอปนนิดนึงมันก็จะได้แบบคนที่ผิวที่สีเข้มขึ้นแต่อันนี้ผมเอาสีขาวกันนะส้มผมก็จะเลือกเนื้อประมาณด้านบนตรงนี้ส่วนตรงนี้แล้วกันอ่ะเราก็จะได้สีเนื้อมาละนะฮะอ่ะเลงไว้ฮะนี่คือสีเนื้อนะฮะที่เราได้นะครับผมปึ๊บเลงไปปึ๊บแล้วก็พอสีเนื้อได้ปึ๊บมันเป็นภาพ 2D เราต้องการให้มันมีความนูนก็ต้องมีเงาวิธีการเลือกครับคือเมื่อก่อนเนี่ยผมจะเป็นคนที่เลือกเงาที่ค่อนข้างเป็นโทนที่ไม่สดใสนะมันจะแบบมืดๆหน่อยแต่ว่าเปลี่ยนแล้วผมไปได้แนวจากอสึกะอีกทีนึงนะฮะเขาจะเลือกโทนสดใสฮะไม่มีดำเจือปนคือด้านบนนี้เลยฮะคืออย่างเช่นตอนแรกเราผิวเบสของมันเนี่ยเป็นสีเนื้อสดสีส้มประมาณนี้เบสต่อไปคือที่เราจะต้องไปลงสีตรงเงานะฮะคือเราต้องเพิ่มระดับเลเวลให้มันเข้มขึ้นสีส้มนะฮะเพิ่มให้มันเข้มขึ้นสมมติว่าผมเอาตรงประมาณเข้มประมาณนี้นะฮะโอเคเราก็ได้แล้วแล้วก็มาเลงฮะอาจจะใช้เป็นบัตรอื่นฮะเห็นไหมฮะสีที่ตัดกันมันก็จะดูมีความสดใสแล้วก็ไบรท์มากขึ้นนะครับผมจะใช้แอร์บัตรแล้วก็เลือกโหมดซอฟต์ปัดเป็นสีแก้มก่อนนะฮะปัดเป็นให้เป็นรองพื้นให้แก้มหรือใบหน้าดูสดใสขึ้นจะใช้อย่างนี้ตลอดนะฮะประมาณนี้นะฮะการเลือกโทนสีนะครับแล้วก็ส่วนของสีอื่นๆที่ไม่ใช่สีเนื้อนะฮะคือที่พี่ยกประเด็นเรื่องสีเนื้อมาคือมีคนทำไม่ได้บ่อยมากเพราะว่าไปเลือกวรรณะแบบโซนเดียวกันอย่างเช่นเดี๋ยวพี่ทำให้ดูสีเนื้อจะออกเป็นประมาณนี้โทนนี้เขาเรียกว่าโทนแนวแบบว่าไม่ดูสดใสฮะมันดูแบบว่าเป็นแนวแบบเข้มๆแบบจัดๆนะฮะซึ่งพี่ไม่แนะนำพี่ให้ใช้โทนนี้ดีกว่าโทนแบบว่าโทนสดใสแบบไปๆดีกว่าส่วนเรื่องสีอื่นๆนะฮะถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยไม่ควรเลือกใช้สีจัดนะฮะส่วนมากน้องๆอาจจะแบบใช้สีจัดนี้ไปเลยนะฮะมันก็ได้นะฮะแล้วแต่งานจริงๆนะฮะแต่ว่าถ้าน้องต้องการให้งานน้องซอฟต์จริงๆเนี่ยควรเลือกให้ผสมสีขาวนะครับควรเลือกผสมสีขาวด้วยแบบถอยห่างอย่าไปเข้มสุดเนี้ยถอยห่างมาหน่อยนะควรเลือกแบบถอยห่างมานิดนึงก็ได้หรือไม่ก็ตบดำหน่อยเขาเรียกว่าเบรกด้วยดำเบรกดำหน่อยเพื่อไม่ให้สีมันสดเกินไปนะฮะก็คืออย่างเช่นน้องสีเขียวเงี้ยน้องอันนี้คือเขียวสดเลยโอ้ระบายมันจ้าเลยเกินแบบมันไม่เข้าธีมไหนเลยนะฮะคือถ้าเราจ้าขนาดนี้มันจะไม่เข้าธีมอะไรสักอย่างเลยมันยากมากที่จะเข้าธีมนะเราน้องก็เพิ่มขาวใส่ขาวหน่อยแล้วเบรกด้วยดำหน่อยนะเบรกดำนิดนึงน้องก็จะได้เขียวที่พอดีนะครับส่วนสีม่วงนะครับผมนี่สีม่วงจัดเกินเพิ่มขาวแล้วก็เบรกดำปึ๊บนะก็จะอ่อนลงมาหน่อยนะครับอันนี้วิธีการเลือกโทนสีที่ถูกต้องนะครับผมสีฟ้าอย่างเงี้ยเพิ่มขาวหน่อยเพิ่มขาวสีฟ้าถ้ามันสดมากเลยเราเพิ่มขาวเยอะๆเลยก็ได้มันก็ยังฟ้าอยู่แล้วเบรกดำหน่อยสีก็จะดรอปลงมามันก็จะดูน่าใช้ขึ้น
ะครับผมคือถ้าเราไปใช้จัดๆอย่างเงี้ยสีมันไม่ได้นะฮะเพราะว่าเวลาเราจะตัดเงาหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะจัดมากเห็นไหมฮะถ้าตัดเงาแล้วมันจัดมากจริงๆส่วนเรื่องการเล่นเงานะฮะไปพูดถึงเงาเมื่อกี้พูดถึงพื้นสีไปแล้วมาพูดถึงตรงส่วนเงานะฮะก็จะอยู่ตรงหมดที่ด้านล่างเลยฮะด้านล่างนะฮะด้านล่างเลยนะฮะก็ส่วนเงาเนี่ยควรไม่ต้องมีขาวเยอะเพราะว่าถ้ามีขาวเยอะเนี่ยภาพเราจะเป็นภาพแบบภาพฝุ่นภาพแป้งมันจะเป็นแป้งเลยฮะสีไม่สดอย่างงี้นะแต่ถ้าเราแบบว่าผสมขาวน้อยแบบคือสลับกันฮะแบบถ้าเป็นลงพื้นเนี่ยให้ขาวเยอะหน่อยนิดนึงนะแต่เบรกด้วยดำแต่ถ้าเป็นการลงเงานะฮะดำเนี่ยจะเยอะกว่าปริมาณขาวนะขาวนี่เป็นถือว่าเป็นการเบรกขาวนิดเดียวเองนะฮะมันจะทำให้สีสดนะสีสดกว่ามากๆนะครับผมก็อันนี้อาจจะแบบปรับความเข้าใจยากนิดนึงนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่จะขึ้นโทนสีที่ควรใช้หลักๆเลยละกันนะครับประมาณนี้นะฮะสีประมาณนี้ที่ควรใช้ก็มีแนวนี้โทนนี้นะฮะแบบคือเขาจะเรียงให้แล้วไปดูตาม Pinterest อะไรก็ได้น้องก็ดูดมาใช้ก็ได้แต่ถ้าน้องเลือกเป็นเลือกสีที่พี่สอนไปเมื่อกี้คือการเลือกสีถ้าน้องเลือกเป็นน้องจะทำงานได้เร็วขึ้นไม่ต้องแบบว่าไปจุนจ้านกับการเลือกดูดสีอะไรมากมายนะฮะวิธีน้องจะดูโทนสีหรือเลือกสีอะไรเองเลยนี่น้องก็หา reference ก็ได้อย่างเช่นแบบน้องเจอภาพอันแบบโทนสีประมาณนี้น้องถูกใจน้องก็ดูดมาเลยน้องดูดมาแล้วก็ใช้ได้เลยอะไรอย่างงี้นะฮะแล้วก็ควรเข้าใจประมาณนี้ก่อนนะครับผมโทนสีมันก็ง่ายๆประมาณนี้ฮะไม่ควรทำให้มันเข้มจัดเกินไปนะฮะเพราะว่าภาพมันจะดูแข็งกระด้างมันไม่อ่อนช้อยมันไม่นุ่มมันไม่นวลนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ฝากเท่านี้ก่อนละกันนะครับผมสำหรับเรื่องการโทนสีนะฮะเรื่องการใช้โทนสีก็สำคัญมากเดี๋ยวมีอะไรสงสัยก็ถามอินบ็อกซ์ก็มาได้นะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ